Samsung Galaxy S8 มาพร้อมวิดีโอโปรโมตตั้งค่าถ่ายวิดีโอได้เหมือนกล้องโปรSamsung Galaxy S8 มาพร้อมวิดีโอโปรโมตตั้งค่าถ่ายวิดีโอได้เหมือนกล้องโปรจากข้อมูลที่ผ่านมาบอกไปในทางทิศทางเดียวกันครับว่าในปีหน้าครับสมาร์ทโฟนตระกูล Samsung Galaxy S8 Series จะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่ในเรื่องกล้องถ่ายภาพหลักไม่ว่าจะเป็นการใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวใหม่ที่มีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลหรือการซูมภาพแบบ5เท่าล่าสุดครับในส่วนของวิดีโอก็จะได้รับการยกเครื่องใหม่เช่นกันครับหลังจากมีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยมาจาก Mac Wyback นักเขียนจาก XDA Developer ที่ได้พบโค้ดตัวใหม่ที่บ่งชี้ถึงวิดีโอโปรโมทหรือโหมดการถ่ายวิดีโอแบบโปรที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพได้เองครับไม่ว่าจะเป็น Aperture Shutter Speedโทนสีและ ISO ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่คล้ายกับที่มีอยู่ในมือถือ LG และ Sony รุ่นใหม่ๆนั่นเองครับนอกเหนือจากฟีเจอร์วิดีโอโปรโมทงานครั้งก่อนๆครับที่ผ่านมายังระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S8 จะมีฟีเจอร์ Space Zoom สำหรับซูมภาพระยะไกลได้อย่างชัดเจนอีกด้วยครับและยังมีการใช้เซ็นเซอร์ Bright Night ที่ช่วยทำให้ถ่ายภาพได้ในสภาวะแสงน้อยให้สว่างคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องติดตามข้อมูลที่เผยออกมากันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง ATFast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ